ทุกคนรู้ไหมครับว่าน้องหมากว่า 80% เนี่ยมีปัญหาทางด้านเหงือกและฟันนะครับซึ่งปัญหาเหงือกและฟันเนี่ยส่งผลต่อโรคอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับเราต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเขาเชี่ยวชาญการกัดนะครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวปล่อยผู้เชี่ยวชาญของเราไปกัดตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าวิธีการสังเกตสุขภาพปากเหงือกและฟันยังไงนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับสัญญาข้อที่1นะครับก็คือน้องมีปากเหม็นนะครับหรือว่ามีกลิ่นปากนะครับข้อที่2นะครับมีเหงือกแดงหรือว่ามีเลือดซึมออกมานะครับข้อที่3นะครับน้องนะครับมีฟันเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองหรือว่าฟันหลุดออกมานะครับข้อที่4นะครับปากบวมหรือว่าหน้าบวมครับข้อที่5นะครับน้องมีอาการเบื่ออาหารหรือว่าไม่อยากทานอาหารนะครับซึ่งอาการทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาเช็คกันก่อนนะว่าน้องมูจิเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูกันเลยนะครับสุขภาพปากของน้องมูจิอ้าปากก่อนข้อที่1ข้อที่1น้องมูจิดูกลัวๆอ้าปาก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 ให้ปากรวมก่อนอู้แล้วขอดมปากหน่อยขอดมปากข้อ1หน่อยอ้าปากโอเคเลยก็ถือว่าไม่ได้เหม็นแบบมากหรือว่าหอมมากนะคะก็คือกินปลาปกตินะครับดูข้อที่2กันนะครับนี่ให้ทุกคนดูเหงือกมูจิจิ๊บแม่มูจิเป็นเหงือกสีชมพูข้อที่3มั้ยนะครับมูจิก็มีคราบนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับข้อที่4หน้าบวมหรือปากบวมนี้ไม่นะครับปกติเลยเพราะว่าน้องมูจิก็หน้าฟูๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับข้อที่5อยากอาหารหรือไม่อยากกินอาหารเนี่ยคือตัดออกไปเพราะว่าน้องมูจิเนี่ยชอบทานอาหารมากๆเลยนะครับคือถ้าเกิดน้องหมาตัวไหนไม่กินอาหารก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับปีที่แล้วผมพาน้องมูจิไปคุยเห็นปูนมาครับซึ่งน้องมูจิเนี่ยมีปัญหาทางด้านของการกินข้าวนะครับคือเขาอะไม่เคี้ยวอาหารครับซึ่งทำให้การไม่เคี้ยวอาหารเนี่ยสะสมไปถึงการทำให้ฟันเนี่ยมีการเกิดหินปูนขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้รักษาหายแล้วแล้วก็พยายามดูแลช่องปากกันโดยตลอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีวิธีแนะนำนะครับในการดูแลช่องปากอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับช่วยได้มากๆเลยให้น้องมามอลุพิเศษนี้กับว่าคืออะไรครับมามอลมาหานี่ก่อนเร็วมาดูมาให้มาพี่ๆดูก่อนว่ามันคืออะไรลูกมานี่เร็วเก่ง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 โอ้ยมาให้ปลาแล้วนี่เลยนะครับเพดีกีเดนต้าสติ๊กนะครับเพดดิกีเดนต้าสติ๊กครมขัดฟันของน้องหมานะครับในรูปทรงตัว X ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติ Triple Action นะครับที่ช่วยลดการก่อตัวของคราบหินปูนครับทำความสะอาดได้แม้ในส่วนที่เข้าถึงยากครับแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเหงือกและฟันด้วยนะครับ1ซองจะมี7ชิ้นนะครับสามารถทานได้7วัน7ชิ้นเลยนะครับคุ้มมากๆเลยครับนี่นะครับด้านหลังตัวซองก็จะมีเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับสำหรับการแปะแล้วก็เก็บได้ด้วยนะครับสมมติเราตัดถุงออกใช่มั้ยครับแล้วก็พับถุงแล้วก็ปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเก็บไว้กินวันหลังได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขามีทั้งหมด3ขนาดนะครับขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกให้เหมาะสมกับขนาดน้องหมาเลยนะครับ น้องหิวกันไม่ไหวแล้วอ่ะเด็กๆคือวุ่นวายหมดแล้วครับผมจะแกะให้เด็กกินเลยครับมาดูกันลูกมาป้าให้แล้วมานี่มาแกะให้ดูข้างในกันครับดูแต่ละคนข้างในเป็นแบบนี้ครับไม่ไหวแล้วทุกคนนั่งเป็นเด็กดีทุกคนนั่งก่อนนั่งนั่งคอยก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนทุกคนนั่งนั่งนั่งนะจุบปลาก่อนนะจุบปลาก่อนจุบ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 ก่อนจุบจุบก่อนจุบมาหมดจุบจุบจุบอีกทีนึงจุบก่อนจุบอ่ะแพ้ไม่จุบแล้วเอาไปกินเลยไปจุบปลาก่อนหนึ่งที